เรียกว่าหล่อนก็ได้ it มันเห็นไหมนี่คือ subjective นะ subjective อันนี้เรียนรู้นะคะ subjective I you we they he she it ถ้าคำเหล่านี้เปลี่ยนหน้าที่และเปลี่ยนหน้าที่เป็น objective เป็นกรรม I เป็นกรรมก็คืออะไรทราบไหมทราบไหมลูกอ่ะมาอยู่ตัวอย่าง me คือตัวฉันเลยใช่ไหมคะme ตัวฉันทำหน้าที่เป็นกรรมและจะอยู่หน้าประโยคได้ไหมลูกไม่ได้นะคะจะอยู่เป็นประธานไม่ได้จะเป็นกรรม you ถ้า you นี่เป็น possessive pronoun เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือใช้ตัวเดิมคือyou ใช้ตัวเดิม you ถ้า we ฮะทำหน้าที่เป็นกรรมคืออะไรคะทราบไหม us เคยได้ยินหรือยังคะเคยไหมเคยต่อไป they คืออะไรเอ่ย them good them themต่อไป next he no his ถ้า his him he ก็คือ him she her she ก็คือ her it ก็คืออะไรคะ it ตัวเดิมนั่นเองสิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น objectiveแต่นั่นเราเลยบอกว่าเอ๊ะกูขาและไมล์นี่เป็น possessive pronoun เดี๋ยวเราจะเรียนในชั่วโมงต่อไปวันนี้รู้จักกับ subjective and objective ประธานและกรรมของประโยคนะคะมาดูประธานและกรรมของประโยคแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะมาดูตัวอย่างว่าเอ๊ะคำเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไรทั้งเป็นทั้งประธานและเป็นกรรมอย่างไรToday in the other classroom, mommy on your notebook. นะนักเรียนก็บันทึกลงไปให้เรียบร้อยนะคะ I, me, you, we, us, they, them, he, him, she, her, it. นะคะนั่นเองก็รู้ความหมายแต่ละคำแล้วฝึกไว้นะคะว่ามีคำอะไรบ้างเรามารู้ความหมายแต่ละคำดูนะ The student in the other classroom copy on your notebook จดบันทึกลงบนในสมุดของนักเรียนนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าเอ๊ะมีคำอะไรบ้างAnd you should read every dayนักเรียนควรจะอ่านทุกวันนะลูกจะได้ฝึกเอาไว้เวลานักเรียน made a sentence นักเรียนจะได้แต่งประโยคได้เอ๊ะคำเหล่านี้ใช้อย่างไรอ่ะทีนี้คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะมาดูตัวอย่าง example ตัวอย่างมีอะไรบ้างโอเค I me you we us they them he him she herit okay have you finished no yes quickly please กรุณาเร็วนิดนึงโอเคเอามาดูนะคะตัวอย่างI gave the ball to him. I gave the ball to him. ฉันให้ลูกบอลกับเขาอันไหนทำหน้าที่เป็น subjective คำไหนลูก subjective ทำหน้าที่เป็นประธาน subjective I และคำไหนทำหน้าที่เป็น objective him เห็นไหมคะฉันให้ฟุตบอลกับเขาต่อไป nextThe car hit her. รถยนต์ชนเขาคำไหนเป็น subjective ทำหน้าที่เป็นประธานมีไหมมีคำ pronoun ทำหน้าที่เป็นประธานไหม
ไม่มีคำ pronoun ใช่ไหมคะมีแต่คำ noun คำไหนทำหน้าที่เป็น objective pronoun นะคะคือคำว่า her good นี่คำว่า her นะให้ถูกต้องนะคะต่อไปประโยคสุดท้าย they told us the secret พวกเขาบอกความลับกับพวกเราคำไหนลูก subjectiveคือคำไหน they ทำหน้าที่เป็นประธานแล้วทำไหนอีก objective us โอเคเป็นไงยากไหมลูกยากไหมคะอ้าวไม่ยากเลยใช่ไหมคะ I him her they us สิ่งเหล่านี้เป็น personal pronoun ทำหน้าที่เป็น subjective andobjective เป็นทั้งประธานและกรรมเดี๋ยวนักเรียนไปฝึกมานะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคนะคะอ่ะโอเค The student in the classroom and in the classroom today we study grammar point about pronoun peg position วันนี้เราเรียนในเรื่อง peg position ใช่ไหมคะแล้วก็คำ pronounI hope that you understand. หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจ Do you understand? Yes. Yes. Okay. วันนี้นะคะ It's time to stop. วันนี้เราก็ได้เวลาหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะ Okay. I say goodbye. See you on next time. Goodbye.